สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตร สุกัมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกสำคัญท่านหนึ่งนะครับท่านดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าท่านเป็นลูกหม้อของการทางพิเศษว่าง่ายๆว่าท่านอยู่กับองค์กรนี้มาตั้งแต่ท่านยังอายุน้อยๆนะครับจนมาวันนี้ก็รับผิดชอบในตำแหน่งที่ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทางรายการเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันถึงเรื่องความเป็นมาเป็นไปของการทางพิเศษนะครับว่าการบริการต่างๆเป็นอย่างไรแล้วนโยบายที่ท่านเข้ามาคุมบังเหียนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับกับแขกรับเชิญที่อยู่กับผมแล้วนะครับก็คือท่านณรงค์ เกียรติเดชผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์สละเวลามานะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าต้องมารับผิดชอบในตำแหน่งที่เป็นเรื่องที่คนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพูดง่ายๆว่าแทบทุกวันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับณวันนี้ท่านลองเล่าให้ฟังหน่อยครับสถานการณ์ของการใช้บริการของการทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับก็เรียนนะครับว่าในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเราดูแลถ้าทุกคนพูดกันง่ายคือทางด่วนนะครับทางด่วนเราจะเข้าใจว่าเป็นทางที่ยกระดับนะครับมีเก็บค่าผ่านทางปัจจุบันเรามีเส้นทางที่ให้บริการทั้งหมด7เส้นทางนะครับระยะทางรวมกัน200ประมาณ208กิโลเมตรนะครับและจำนวนผู้ใช้ทางไม่น้อยนะครับประมาณ 1,800,000 เที่ยวต่อวันนะครับ 1,800,000 เที่ยวต่อวันที่เราเห็นโยงใหญ่กันเนี่ย200กว่ากิโลนะ207กิโลเมตร208กิโลเมตรครับครับรอบกรุงเทพล้านกว่าคนล้านกว่าเที่ยวต่อล้าน 800,000 เที่ยวต่อวันเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการให้บริการของเราเนี่ยมี2เป้าหมายหลักนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญมากก็เป็นเป้าหมายเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันดับ2ก็คือเป็นเรื่องของการให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการนะครับสำหรับความปลอดภัยใช่ไหมครับท่านบอกครับเชิญครับท่านสำหรับในเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ในส่วนของเราเองให้ความสำคัญตั้งแต่ระยะเริ่มคิดโครงการนะครับก็ได้มีการนำเอาเรียกว่ากรอบในการที่จะออกแบบตัวทางด่วนนะครับเริ่มตั้งแต่คิดว่าโครงการเนี้ยความสูงจะเป็นยังไงความชันจะเป็นยังไงผิวทางจะเป็นยังไงนะครับความโค้งจะเป็นยังไงแล้วก็รัศมีทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะมีมาตรฐานซึ่งเราอิงมาตรฐานของอเมริกานะครับเราเรียกว่า ECHO ซึ่งอันนี้เราใช้ทุกเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในการออกแบบของเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงไหมสูงเทียบเท่าอเมริกานะครับพูดง่ายๆว่าไม่คือไปเมืองนอกยังไงเห็นประเทศที่เขาเจริญยังไงเราเหมือนเขาละเหมือนเขานอกจากบางที่นะครับที่เรามีข้อจำกัดเนื่องจากว่าเราก่อสร้างในเมืองนะครับก็จะมีบางที่ที่ว่าระยะอาจจะสั้นไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามาตรฐานเกือบทั้งหมดนะครับเราอิงมาตรฐานที่ว่านะครับอันนี้ความปลอดภัยในเชิงโครงสร้างเกิดเชิงอะไรทีนี้ความปลอดภัยในเชิงการให้บริการครับก็ผมจะขอต่อเนื่องนะครับนี่วันหลังจากที่เรามีตัวทางด่วนที่เรามีมาตรฐานแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งการเตรียมการเรื่องบุคลากรหรือว่าส่วนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการให้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยเราจะมาควบคู่กันไปด้วยนะครับยกตัวอย่างนะท่านขึ้นไปทางด่วนก็จะเห็นว่าเรามีโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับติดไว้ทุกประมาณครึ่งกิโลเมตรนะครับที่มันมีตู้อยู่นะครับโทรศัพท์นั้นไม่จำเป็นต้องกดอะไรนะยกขึ้นมาคนของเราที่อยู่ในศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุมก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะใช้สำหรับบริหารจัดการทางด่วนของเราครับคนที่อยู่ส่วนควบคุมนี่จะอยู่24ชั่วโมงนะครับมีคนนั่งดูจอมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกเส้นทางที่เรามีอยู่ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด6จุดหลักๆเรียกว่า6ศูนย์นะครับที่ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนว่าแค่ไปจับโทรศัพท์ฉุกเฉินเนี่ยคนของเราที่อยู่ข้างบนก็จะเห็นแล้วนะครับคือไม่จำเป็นต้องกดไม่ต้องโทรนะครับก็เห็นแล้วว่าแค่เดินไปว่าจะจับใช่ครับนั่นไม่ต้องยกหัวโขมาโถกับแค่ยกขึ้นก็รู้แล้วครับว่าใครครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรฐานว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นตรงเนี้ยเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ย เราจะมีเวลาว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะไปถึงจุดที่ท่านอยู่เนี่ยก็ไม่เกิน10-15 นาทีก็จะไปถึงนะครับอันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะช่วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีมาพร้อมกับการคิดระบบว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและปัจจุบันก็มีก้าวหน้าไปกว่านั้นก็คือมีกล้อง CCTV นะครับอันมีตลอดทุกเส้นตลอดเส้นทางนะครับมีทั้งหมดเรามีกล้องน่าจะประมาณร่วม500ตัวนะครับอันทุกจุดของทางด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นได้ทั้งหมดนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผมเรียนว่าอยู่ในศูนย์ควบคุมเนี่ยก็สามารถที่จะดูผ่านกล้องได้ด้วยนะครับผมขออนุญาตขัดนิดเดียวครับต่อสมมุติว่าผมขับรถแล้วรถผมคือทุก500เมตรใช่ไหมมันจะมีโทรศัพท์ใช่ครับทีนี้รถผมเกิดดันเสียระหว่างช่วงระหว่างเนี่ยก็ยังเห็นใช่ไหมยังเห็นครับคือผมไม่จำเป็นว่าต้องจอดรถแล้วก็เดินไปหาตู้ไม่จำเป็นนะแล้วจริงๆก็คือเราก็มีอีกอันนึงคือเราสามารถตอนนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์หมายเลข4ตัว1543กดด้วยโมบายที่ท่านมีแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการนะครับกดฟรี1543ไม่จำเป็นต้องลงจากรถนะครับกดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดเมื่อกี้ที่ท่านบอกนี่ก็ตัวผมเองก็เคยเจอปัญหาคือถ้ารถเราเสียนะครับบนทางด่วนเนี่ยท่านบอกแล้วทุกๆครึ่งกิโลเนี่ยเราจะมีโทรศัพท์นะครับบางทีเนี่ยคือจะมีกล้องมองเห็นตลอดเอาว่าหลบเข้าข้างทางเพราะเขารู้เลยว่ามีปัญหาแน่นอนถ้าจอดนานผิดปกติ15 นาทีเนี่ยเขามาถึงแน่นอนใช่ไหมครับหรือ1543ครับใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโทรจากรถ1543ปั๊บเดี๋ยวไม่เสียค่าบริการด้วยไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับโอเคต่อเลยครับท่านทีนี้ผมมาถึงตรงนี้ครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคอยกำกับนะครับในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับนี่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ต่อมาเป็นเรื่องของระบบในการที่จะช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับอย่างเรามีรถยกเรามีมอไซค์ที่สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดที่เกิดเหตุได้เร็วนะครับปัจจุบันนี้มีมอไซค์อยู่ที่เรียกว่ามอไซค์ดับเพลิงนะครับที่จะช่วยตรงนี้ประมาณ20คันนะครับตรงนี้ที่จะเข้าไปในกรณีที่เกิดเหตุว่ารถของท่านขัดข้องและมีไฟไหม้เกิดขึ้นเราก็จะไปถึงได้เร็วนะครับเพราะว่าสภาพจราจรตอนนี้อย่างที่เรียน800,000 เที่ยวนี้เรียกว่าโอ้เยอะมากหนาแน่นมากเพราะเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์ช่วยนะครับนอกจากนั้นก็มีรถที่เป็นอุปกรณ์ใหญ่นะครับเราก็มีครบนะครับรถตั้งแต่25ตัน30ตัน40ตันไปถึง55ตัน60ตันเราก็มีนะครับอันนี้คือรถอะไรครับรถที่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะยกรถที่กำลังกีดขวางอยู่นะครับออกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมของเราซึ่งได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุเพื่อให้หนึ่งก็คือว่าผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะนำส่งจุดที่ดูแลรักษาในขั้นต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็อีกอันนึงคือยกรถที่กีดขวางเพื่อว่าผู้ใช้ทางท่านอื่นนะครับที่ตามเข้ามาเนี่ยจะได้รับผลกระทบลดลงนะครับอันนี้เราก็มีอุปกรณ์นะครับนั่นหมายความว่าโอเคตัวโครงสร้างเราพร้อมระดับต่างประเทศเลยล่ะนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดปัญหามีทั้งอุปกรณ์ใช่ไหมที่เป็นอุปกรณ์มีทั้งไฮเทคมีทั้งกล้องแล้วก็มีทั้งคนด้วยครับใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมใครที่เจอปัญหาบนทางด่วนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าจะได้รับการบริการอย่างไรผมเคยเจอปัญหารถลากเขาจะมาเลยใช่ครับใช่ว่าเขาจะลากเราลงไปก่อนเลยเพื่อไม่ให้เรากีดขวางใช่ครับใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วท่านเช่นปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาเช้าที่โอ้ทางด่วนเดี๋ยวนี้รถแน่นมากใช่ไหมครับปัญหาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในจุดซ้ำๆกันมันเพราะอะไรนะที่อยู่ในจุดซ้ำๆกันคือแยกเป็นอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมันจะแยกเป็นว่าในช่วงที่เร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นเรื่องกระทบกระทั่งธรรมดาเพราะจำนวนรถมีเยอะนะครับมันในกรณีที่เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ ใช้เจ้าหน้าที่ของเราก็ไปจัดการไม่นานก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปได้นะครับจะถามว่ามีตรงไหนเยอะก็จุดที่เป็นทางร่วมทางแยกเพราะทุกคนก็พยายามที่จะเบียดอะไรพวกนี้มันก็มีกระทบกระทั่งจะลงจะออกซ้ายออกฟ้าเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มีเพราะว่าแต่รถเยอะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมองได้ไม่รอบด้านนะครับก็อาจจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นนี้ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุขนาดที่เรียกว่าค่อนข้างรุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงดึกๆนะครับก็ประมาณ4 ทุ่มขึ้นไป5 ทุ่มไปแล้วนะครับโล่งแล้วก็ใช้ทางด่วนเป็นสามารถวิ่งได้เร็วนะครับก็จะเกิดค่อนข้างรุนแรงถ้าถามว่าเกิดซ้ำไหมส่วนใหญ่ไม่ซ้ำนะครับต้องเกิดในทางตรงด้วยแล้วก็หลังจากที่ไปตรวจสอบก็คือใช้ความเร็วค่อนข้างมากนี่ต้นเหตุของการใช้ความเร็วเนี่ยเราก็ไม่อาจก้าวล่วงนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้บางท่านนะว่าดื่มมาอะไรมามันก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปดูแลด้วยจัดการมันเพราะท่านพูดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งละสมมุติว่ากลางคืนเนี่ยกลับมาเนี่ยโอ้มันโล่งเลยโทษฮะซัดกันรีบกลับบ้านเลยฟืดเลยแต่จริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายใช่ไหมที่ว่าควบคุมความเร็วมีครับกฎหมายของการทางพิเศษเนี่ยเราเป็นทางด่วนในเมืองนะครับเราก็กำหนดความเร็วไว้80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะทางด่วนในเมือง80 กิโลเมตรนี่ผมว่าใช้ได้แล้วล่ะ1 ชั่วโมงนี้เดินทางได้80 กิโลเมตรก็โอเคแล้วเพราะว่ารถก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบก็คือพอดึกๆกลางคืนทางด่วนก็โล่งถนนข้างล่างอาจจะมีรถหน่อยนึงแต่ทางด่วนโล่งก็จะใช้ความเร็วที่เกินฮะเกินอย่างสายไปพัทยาไปชลบุรีเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางที่ยาวนะครับคือจากต้นทางไปถึงปลายทางนี่ประมาณ55 กิโลเมตรก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงเรียกว่าทางตรงแล้วก็รถน้อยมากเส้นนั้นพอดึกขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดที่ว่าเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเราไปตั้งเป็นจุดที่คอยเป็นสปอตเช็คนะครับเป็นช่วงๆเพื่อเตือนไม่ให้เกิดเหตุที่เราเรียกว่าเก่งไม่หรือว่าระวังไม่เกิดมีการตรวจจับความเร็วด้วยใช่ไหมมีครับมีแต่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่คอยเรียกว่าอำนวยความสะดวกร่วมกับเรานะครับพูดง่ายๆคุณผู้ชมครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนี่คือถ้าเร็วมานี่ก็มีกล้องจับเลยมีกล้องจับแล้วก็อาจจะได้รับใบสั่งทางไปถึงบ้านวันดีคืนดีก็มีมาใช่ไหมถึงใช่ไหมครับเท่าที่คุยกับท่านนอกรอบเนี่ยคือเขาจำกัดความเร็วไว้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงใช่ไหมใช่ครับเหตุผลก็คือตอนนี้เนื่องจากว่ารถเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าศักยภาพสูงนะครับสามารถวิ่งได้ถึง180 170ซึ่งถ้าใช้ความเร็วขนาดนั้นนะครับในภาวะบางภาวะเนี่ยผู้ขับขี่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวรถให้อยู่ในสภาพที่เราปลอดภัยได้แล้วก็กำหนดรับ80ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ8ไม่ได้80เป๊ะนะฮะแล้วก็จะมีเป็น90ก็ได้100ก็ได้นะครับต้องดูที่ความปลอดภัยเป็นหลักก็เรียนว่าต้องอะไรอาศัยทุกคนนะครับร่วมมือกันครับแล้วจุดวิกฤตต่างๆนั้นที่มันมีปัญหาเนี่ยท่านมีแนวทางการแก้ปัญหาไงครับครับจุดวิกฤตนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นทางแยกทางร่วมนะครับที่เป็นทางลงเราก็จะมีติดตั้งอุปกรณ์มาอันเรียกว่าแกรดคูชั่นนะครับตาไปดูตรงห้ามนะครับก็จะมีอยู่เป็นแค่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับวางอยู่ก็จะมีสีสันอย่างแถวถ้าไปมาจากกระทรวงคลังลงมาก็จะเห็นนะครับอยู่ตรงหัวเกาะนะครับตรงนั้นก็จะมีซึ่งอันนี้เราติดไว้ในจุดที่เราวิเคราะห์แล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีเรียกว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับเราก็จะติดตรงนี้เข้าไปให้เห็นชัดหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุก็คือถ้าชนเข้าไปตัวนี้ก็จะช่วยเรียกว่ารับอะไรรับแรงซับแรงปะทะได้ส่วนหนึ่งนะครับคือแทนที่จะบาดเจ็บหนักก็บาดเจ็บลดลงนะครับแล้วไอ้ช่วงที่รถติดนะครับอย่างรถติดนี่ท่านมีแนวทางบ้างไงครับที่มันเดี๋ยวนี้มันเริ่มมันติดเช้ามันติดท่านบอกแล้วปริมาณรถเยอะมากเลยแล้วก็โอ้พื้นที่ทางด่วนขึ้นไปแล้วพื้นที่เราเท่านี้ใช่ไหมครับมันจะยังไงแต่ว่าหลังจากช่วงเช้าไปแล้วเนี่ยก็จะโฟล์ละที่ผมสังเกตมาเนี่ยมาอย่างมาถามทำรายการเนี่ยเอาสบายละ จริงๆก็ถามว่ารถติดปัจจุบันเนี่ยบอกว่ารถติดน่าจะประมาณสัก4 ชั่วโมงไม่ติดน้อยนะครับบนทางด่วนจะมีช่วงที่เยอะสุดๆอยู่ใช่ประมาณนัก4 ชั่วโมงนี่คือ4 ชั่วโมงคือหมายถึงรถที่มีปริมาณรถหนาแน่นทั้งเช้าทั้งเย็นรวมกันลองนึกอย่างนี้นะครับว่าทางด่วนนี้เราก็มีเรียกว่าความจุของระบบนะครับของเรานี่ความจุทั้งระบบนี้น่าจะรองรับประมาณ2 ล้านคันต่อวัน2 ล้านคันต่อวัน2 ล้านคันแบบว่าขึ้นไปนี่แน่นเอียดเลย2 ล้านคันแต่มันก็รถมันจะหมุนนะครับไม่ได้อยู่กับที่เป็นก็รถมีวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็รับได้ประมาณทั้ง2 ล้านคันนะครับปัจจุบันนี้ที่ผมเรียนนะอยู่ประมาณ1.8 ล้านก็คือถ้าพูดภาษาอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ90%นะครับแต่ว่า90%ถามว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบางเส้นเนี่ยมัน99แล้วบางเส้นก็คือ101นะครับอย่างเส้นที่เข้าไปสู่ใจกลางเมืองอย่างสาทรพวกเนี้ยเรียกศรีรัตน์เนี่ย99 100ครับหรือเฉลิมพระนครที่ไปบริเวณท่าเรือคลองเตยอย่างเงี้ยก็คือ99หรือ100%แล้วเพราะเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะครับอันที่มีที่ว่างอยู่ก็ไหนไปไหนแล้วไปชลบุรียังมีที่ว่างอยู่ไปธรรมศาสตร์ที่ขึ้นไปทางเหนือจากแจ้งวัฒนะขึ้นไปก็มีพื้นที่ว่างอยู่อันที่บอกว่ามีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ 10% นั้นเป็น 10% ที่อยู่นอกเมืองนะครับที่ในเมืองเนี่ยเรียกว่าเต็มความจุนะครับนี่ถามว่าแล้วเราทำยังไงบ้างดูได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีปรับปรุงนะครับจุดที่เราคิดว่าสามารถที่จะดำเนินการเพื่อให้รถเนี่ยที่มีอยู่ในเมืองเนี่ยสามารถขยับหรือเคลื่อนเข้าไปสู่ทางด่วนได้มากขึ้นนะครับหลังสุดแล้วก็มีเปิดด่านเพิ่มเติมนะครับที่พระราม4ถนนพระราม4เราเรียกด่านพระราม4-1นะครับอยู่ตรงไหนครับท่านอยู่ถนนพระราม4นะครับถ้ามาจากสะพานเบญเยี่ยมนะครับลงสะพานมาก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับถนนเชื้อเพลิงครับอันนี้เราเปิดช่องขึ้นเปิดช่องนะครับว่าคือไปสำรวจนะครับว่าตรงไหนที่วิกฤตแล้วเรามีศักยภาพหรือมีพื้นที่พอทำได้เราก็จะทำเพิ่มอันนี้เป็นจุดแรกที่ทำในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดอื่นที่กำลังทำอยู่นะครับอย่างพระราม9-2นะครับบนถนนพระราม9เราก็กำลังทำอยู่นะครับหรือถ้ามาจากชลบุรีก็จะมีบางจุดอย่างวงแหวนรอบนอกตรงนี้เราก็ทำอยู่นะครับก็มีหลายจุดนะครับที่พยายามที่จะทำให้ทางหลวงที่เรียกว่ามีข้อจำกัดในการที่จะทำทั้งเส้นนะครับไปทำบางจุดที่เราคิดว่าพอที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ทำเพิ่มครับคุณผู้ชมครับที่ท่านพูดให้ฟังเนี่ยจริงๆในเราทำให้ผมนึกว่าเราต้องมานั่งคิดกันแล้วเพราะว่าคือเราจะโทษการทางไม่ได้โทษกระทรวงคมนาคมไม่ได้คือปริมาณเขาง่ายๆพื้นที่เราอะตอนนี้นะมันน้อยกว่าปริมาณรถที่เราขึ้นไปใช้เมื่อกี้ฟังท่านบอกว่าจะบอกว่าอย่างในเมือง 99% แล้วนั่นคือถ้าเวลาเร่งด่วนนี่ถ้า 100% ก็อยู่กันตรงนั้นแหละใช่ไหมครับจนกว่าจะทยอยลงกันได้ใช่ไหมครับพอพูดอย่างนี้ท่านครับผมเป็นประชาชนเนี่ยผมควรยังไงควรจะวางแผนการเดินทางของผมไม่ดีผมควรจะหลีกเลี่ยงหรือผมควรจะยังไงครับท่านครับจริงๆวางแผนเดินทางนะครับเป็นน่าจะเป็นข้อปฏิบัติอันแรกนะครับก่อนที่จะออกเดินทางแต่ว่าอย่างที่ทราบทุกท่านก็คือตอนเช้ามาก็รีบกันทั้งนั้นแหละเพราะออฟฟิศบอกต้อง8 โมงหรือ8 โมงครึ่งต้องไปถึงเพราะฉะนั้นเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาเดียวกันนะครับสลับก็คือออกเช้าหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำแต่ว่าการทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าทำให้สังคมดีขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่จะอยู่กับบ้านกับครอบครัวก็จะหายไปนะครับแต่ว่ายังแนะนำนะครับว่าก่อนออกจากบ้านนะครับเราก็มีทางเลือกให้นะครับอย่างท่านสามารถที่จะเช็คสภาพจราจรได้ก่อนนะครับอย่างเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับเรามีแอปอยู่นะครับเรียกว่า ITS Access นะครับเนี่ยเข้าไปดูนะครับว่าสภาพจราจรบนทางด่วนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะมีเส้นโชว์ว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับก็จะบอกได้คร่าวๆแล้วในช่วงเนี้ยสภาพจราจรบนทางด่วนหนาแน่นไม่หนาแน่นเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าท่านควรจะเลือกเดินทางโดยเส้นทางของทางด่วนหรือเปล่าหรือว่ามีทางอื่นที่สามารถเลือกแล้วก็ ไปได้สะดวกกว่านะครับอันนี้หมายความเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมครับเป็นเรียลไทม์อาจจะแหลกไปประมาณนั้น5 นาทีหรือ10 นาทีประมาณนี้ผู้ชมครับที่ท่านบอกก็คือใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ได้โทรศัพท์มือถือครับเข้าไปโหลดได้ครับอะไร ITS Access ITS Access คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยว ECHO นะครับ Access แล้วก็ ITS ITS Access โหลดนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยนะครับอย่างน้อยๆได้เห็นปริมาณการหนาแน่นของรถสมมุติว่าเราก่อนตัดสินใจขึ้นทางด่วนจะขึ้นดีไม่ดีตรงนี้ก็ดูซะก่อนเลยดูซะหน่อยนึงดูซะหน่อยนึงไม่ใช่ขึ้นไปก็ไปติดกับเขาใช่ไหมฮะโอ้นี่ก็คือสิ่งที่ท่านที่เขาเรียกการทางพิเศษได้พยายามแก้ปัญหาก็ตอนขั้นตอนต่อไปก็คงจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นเรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้จากตรงไหนก็ได้เราก็ดูวางว่าในจุดที่เราให้บริการอย่างจุดพักรถพวกนี้เรากำลังคิดนะครับว่าแทนที่จะไปอะไรแวะดื่มกาแฟอย่างเดียวอาจจะต้องมีข้อมูลอย่างนี้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้มีข้อมูลประกอบในการที่จะตัดสินใจว่าณขณะนี้จะนั่งทานกาแฟต่อดีหรือว่าจะออกไปขับรถนะครับที่เราจะดูตรงนี้เพิ่มนะครับผมฟังดูแล้วเนี่ยเป็นภาระที่หนักพอสมควรนะท่านเพราะว่ากับการความพึงพอใจของคนล้านกว่าเที่ยวเนี่ยต่อวันที่จะต้องใช่ไหมฮะนะครับคุณผู้ชมครับที่ชวนท่านคุยมาเนี่ยนะครับมันยังมีประเด็นสำคัญอีกหลายประเด็นนะครับเช่นว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับการทางพิเศษเตรียมรองรับนะครับการให้บริการอย่างไรนะครับรวมถึงไอ้เรื่องต่างๆในที่ท่านวางแผนไว้มานั่งวันนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับการทางพิเศษบ้างเราจะมีความหวังจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมบ้างนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามผมและท่านนะครับผมตาจะรบกวนท่านอยู่กับผมอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าใกล้สงกรานต์แล้วนะครับท่านสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ท่านมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมครับก็ขอฝากเหมือนเดิมนะครับว่าเป้าหมายในการให้บริการของการทางพิเศษนะครับมี2เรื่องนะครับแต่ก่อเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องความปลอดภัยซึ่งเรียนย้ำไปหลายที่หลายเวทีนะครับว่าความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนะครับผู้ใช้ทางนะครับที่ต้องมีสำนึกร่วมกันในการที่จะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะครับรวมทั้งความพร้อมต่างๆนะครับแล้วก็ให้มีเรียกว่าเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับถือว่าคนที่ร่วมทางกับเราก็คือมีภาระมีอะไรที่เหมือนกับเรานะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุแม้เล็กน้อยนะครับก็จะกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับแต่ถ้ารุนแรงไปก็จะกระทบค่อนข้างมากนะครับก็ขอนะครับว่าช่วยกันนะครับในการที่จะสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับขอบพระคุณท่านมากนะครับคุณผู้ชมครับได้คุยกับท่านณรงค์เนี่ยนะครับทำให้ผมนึกสะท้อนถึงตัวเองนะครับว่าเนี่ยต้องมานั่งเป็นคนพิการเรานั่งรถเข็นแล้วก็ต้องมานั่งทำรายการท่านเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับถึงแม้เราจะมีทางด่วนนะครับเราจะรีบเร่งยังไงเพื่อไปให้ทันภารกิจทันหน้าที่การงานทันการประชุมนะครับแต่มันไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเรารีบเร่งแล้วเราจบลงด้วยความไม่ปลอดภัยด้วยความประมาทแล้วก็ต้องประสบอุบัติเหตุแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในสภาพอย่างผมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไปประชุมไม่ทันอย่างดีซะกว่านะครับไปเรียนหนังสือไม่ทันอย่างดีซะกว่านะครับถนอมชีวิตเราไว้นะครับนั่นสำคัญกว่าเหมือนกับที่ท่านณรงค์ เกียรติเดชท่านพยายามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็จะพัฒนาปรับปรุงนะครับเรื่องเหล่านี้ให้คนไทยได้รับความสะดวกและที่สำคัญคือปลอดภัยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตร สุขอำพรพร้อมทั้งท่านณรงค์ เกียรติเดชผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ